ีสซุปเปอร์แกงสนับสนุนโดยมากกว่ามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพพวกเราคือกลุ่มดุสิตออริจินอลแก๊งสเตอร์นะครับหรือว่าเรียกสั้นๆนะครับ DOG Rider นะครับผมแมนนะครับตอนนี้ก็ทำงานเกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์นะครับแล้วก็ทำเพลงอยู่ครับวง90110นะครับเป็นเรเก้นะครับก็ผมเอมนะครับตอนนี้ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพฝ่ายมาร์เก็ตติ้งนะครับสวัสดีค่ะชื่อบัวนะคะตอนนี้เป็นคุณครูอยู่นะคะสวัสดีครับชื่อบอยครับผมตอนนี้ก็รับฟรีแลนซ์ครับครับผมปอนะครับตัวแทนกลุ่มด็อกไรเดอร์นะครับปัจจุบันทำกราฟิกดีไซน์อยู่ออร์แกไนซ์นะครับผมผมชื่ออั๋นนะครับผมทำงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ครับอยู่โรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นนะครับก็คือกลุ่มพวกเราที่รวมตัวคือรวมกันด้วยความที่แบบชอบอะไรที่เหมือนกันนะครับเริ่มจากจุดเล็กๆนะครับเริ่มจาก 4-5 คนนะครับจนมาเป็นกลุ่มใหญ่ DOG Rider นะครับรวมตัวกันมาประมาณปีกว่าๆแล้วนะครับที่เล่นสตันนะครับครับเป็นกลุ่มที่ชอบกีฬาทางด้านเอ็กซ์ตรีมครับสายหลักๆนะครับที่ส่วนใหญ่นิยมเล่นกันเลยนะครับก็คือมีวิลลี่ก็คือเป็นประเภทยกล้อหน้านะครับเลี้ยงทรงตัวแล้วก็ใส่ท่าฟรีสไตล์ต่างสายที่2นะครับเป็นสายเบิร์นนะครับก็คือจะเป็นการเผายางหลังนั่นเองนะครับก็คือจะใช้การแบบเบรกหน้าค้างไว้แล้วก็จะเบิร์นยางให้แบบให้เผาไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ใส่ท่าจะเป็นวันแทนปล่อยมือข้างนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องเวลาการแข่งนะครับก็จะมีแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ท่าที่เราจะเล่นก็จะมีเวลาจำกัดให้ถ้าอย่างเราเล่นวิลลี่นี้ปั๊บก็ประมาณ10นาที20นาทีต่อคนนะครับว่าโชว์ท่าอะไรอย่างเบสิกหรือว่าใส่ท่าคอมโบเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับกลุ่มเคสแตกต่างกับพวกซิ่งยังไงอะครับรวมตัวกันเพื่อทำประโยชน์มากกว่าเราไม่ได้ซิ่งตามท้องถนนนะคะถ้าเป็นเคสอาร์เนี่ยทุกคนจะแบบให้ความสนใจของความเซฟตี้มากกว่าครับนะคะเราไม่เคยไปรบกวนใครหรือทำให้ใครเดือดร้อนเพราะการขับขี่ของเราพวกผมเป็นกีฬาครับพวกผมเล่นกันเป็นที่มีอุปกรณ์เซฟตี้กันส่วนเรื่องที่มาเจอกันได้นะครับก็คือแต่ละคนก็เริ่มเจอกันบนตามท้องถนนบ้างอะไรอย่างนี้แล้วเราก็นัดเวลากันเข้ามาทำความรู้จักกันสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะเข้ามาเล่นด้วยนะครับก็คือเวลานะครับตั้งแต่3ทุ่มของทุกๆวันเลยนะครับจันทร์ถึงพฤหัสนะครับที่พระราม7นี้นะครับก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับหรือพี่คนไหนที่แบบคิดที่อยากจะเล่นกีฬาประเภทนี้แต่ว่ายังลังเลอยู่นะครับให้หาสถานที่เล่นที่ดีหรือว่าเล่นกับกลุ่มหากลุ่มที่แบบใกล้บ้านก็ได้นะครับพูดถึงกีฬาประเภทนี้มีหลายโซนนะครับที่เล่นถ้าเกิดสนใจจริงๆอยากฝากเว็บไว้เว็บนึง ksrthailand.com นะครับถ้าเกิดต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไปโพสถามในนั้นได้ครับทุกอย่างมีคำตอบในเว็บนี้ครับการเล่นกีฬานะครับคือทุกอย่างของกีฬาครับมันมีส่วนดีในตัวของมันหมดนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะหยิบยกอะไรมาเล่นมากกว่าครับอยู่ที่ความสนใจของคุณไม่จำกัดนะครับว่าคุณต้องมาเล่นสตันคุณอาจไปเล่นสเก็ตบอร์ดอาจไปเตะบอลเตะตะกร้ออายุเรามันอยู่ได้ไม่นานนะครับถ้าเกิดหาอะไรทำแล้วมันมีความสุขแก่ชีวิตก็ทำไปเถอะครับแก๊งในความหมายของผมคือการรวมตัวของคนที่ชอบอะไรเหมือนกันนะครับทำกิจกรรมอะไรคล้ายๆกันแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนในกลุ่มรวมตัวกันทำในสิ่งที่แบบอยากจะทำให้มันสุดๆนะครับเพื่อนที่ช่วยเหลือกันได้ครับรับฟังปัญหาของทุกคนคุยกันได้มีปัญหาอะไรก็ให้คำปรึกษาเงี้ยครับการรวมตัวตรงนี้คือการรวมตัวของคนที่รักเคสอาเหมือนอย่างเวลาที่เรา
มีปัญหาอะไรปรึกษาเพื่อนได้เยอะแยะมากมายเลยครับยากที่จะอธิบายครับต่างคนต่างอาชีพแต่ว่าการที่เรามาขับแคสอาร์ครับทำให้เราได้เจอมิตรภาพที่แบบมากมายเลยนะครับที่แบบที่เห็นอยู่นี้จากเป็นคนที่แบบไม่ค่อยรู้จักใครว่าได้แบบได้มาพบเจออย่างนี้มันเหมือนจุดศูนย์กลางครับมีเพื่อนมากมากเลยตั้งแต่ขี่เคสอาร์ทุกคนเป็นพี่น้องกันหมดเลยครับบนท้องถนนก็ดีในกลุ่มก็ดีทุกอย่างเป็นมิตรภาพหมดครับ VR Family ค่ะทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน VR Family ค่ะ